สดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นนะคะประมาณ5 โมงเกือบ5 โมงครึ่งแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปเก็บถั่วฝักยาวกันนะคะฝนเพิ่งหยุดตกเลยแฉะด้วยข้างนอกอันนี้ก็สวนรกๆนะคะไม่ได้เก็บสักทีช่วงนี้ฝนตกเยอะก็ไม่ค่อยได้ออกมาปลูกอะไรเท่าไหร่ช่วงนี้หน้าฝนหน้าเฮอริเคนนะคะมาดูค่ะมาอัปเดตสวนหลังบ้านกันนิดๆหน่อยๆเนาะนี่ก็ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะดูค่ะปีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีดอกนะมีแต่ยอดออกมาใหม่ๆแบบเนี้ยนี่คือ2 ปีกว่าแล้วนะเนี่ยต้นเนี้ยยังไม่ได้กินสักลูกเลยอ่ะอยากถ่ายสวนข้างในให้ดูเลยค่ะหญ้าขึ้นรกเต็มเลยค่ะไม่มีเวลามาทำความสะอาดตรงนี้เลยนะคะช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะตกทั้งวันเลยฝนเนี่ยดูน้ำข้างหลังนะคะมันขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะน้ำหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูน้ำหลังบ้านกันอันนี้ก็ต้นกล้วยนะคะมาค่ะเก็บถั่วกันค่ะทุกคนมือนึงก็ถือกล้องอีกมือนึงก็เก็บถั่วไปนะคะนี่ถั่วฝักยาวใครอยากได้มาเก็บนะคะใครอยากได้มาเลยค่ะมาหาที่บ้านได้นะคะแจกฟรีค่ะใครอยากได้ถั่วฝักยาวไปตำส้มตำหรือไปผัดไปต้มไปแกงอะไรมาเอาไปได้นะคะฟรีค่ะแจกฟรีค่ะมารับไปได้เลยค่ะบ้านอยู่เซนจอนนะคะอยู่ใกล้ๆกับเซนออกัสตินนะคะทุกคนมาเลยค่ะติดต่อมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ค่ะทุกคนเนี่ยดูทุกคนออกดอกอีกแล้วดูยอดนะคะเต็มเลยค่ะแล้วมดก็เยอะด้วยค่ะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยมดตัวเนี้ยสามีบอกว่ามดตัวเนี้ยไม่ชอบมากเลยถ้ามันเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วมันชอบกินแบบกินพวกไม้อะค่ะไม่ใช่ปลวกนะแต่เป็นมดที่ชอบกินพวกไม้ทำลายนี่ดูเหมือนยังเล็กอยู่เนาะพรุ่งนี้เข้ามาเก็บแล้วกันนะอันนี้ก็เล็กอยู่คือแบบบางทีอะเวลามันออกมาเรามองไม่เห็นอะมันเหมือนกันกับต้นมันเลยอะค่ะบางทีเรามองไม่เห็นฝักถั่วฝักยาวอะต้องแหวกดูแบบนี้นอกรั้วนะคะคือบางทีอ่ะใจก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมีจระเข้หรือเปล่าวะหรือมันจะแบบว่ามีใครแอบเอาจระเข้มาปล่อยหรือเปล่าหรือจระเข้มันแบบว่ามาจากที่อื่นมันไม่อยู่น้ำตรงนี้หรือเปล่าบางทีก็แอบนึกในใจนะเก็บไประแวงไปอะค่ะคือฟลอริดาเนี่ยเป็นที่รู้ๆกันเนาะถ้าใครที่อยู่ที่ฟลอริดานะคะจระเข้เยอะมากอยู่ในน้ำทุกที่เอาไว้ทุกคนเต็มเลยนี่เมื่อวานก็มาเก็บไปแล้วนะคะรอบนึงเมื่อวานเก็บไปแล้วรอบนึงวันนี้ก็ออกเต็มเลยลืมตัวอีกแล้วนะคะออกมาข้างนอกแล้วใส่กางเกงขาสั้นคือฟลอริดาน่ะยุงมันเยอะแล้วมันก็จะมีแมงตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งสีหลายตัวเลยแหละมันจะมีแมงชนิดหนึ่งคือไม่รู้ชื่อเราก็เลยไปหาใน Google นะแล้วเขาบอกว่ามันชื่อ Noceum Noceum ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะถ้าใครรู้ก็บอกกันได้ไอแมงตัวเนี้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยมันเป็นเหมือนแบบตัวลิ่นตัวอะไรไม่รู้อะแล้วเวลามันกัดทีนะโอ้โหตุ่มขึ้นใหญ่มากตุ่มขึ้นแบบว่าใหญ่กว่าโดนยุงกัดอีกค่ะทุกคน
โนซีอุมเนี่ยใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยบอกทีนะเราก็ได้แต่ Google เนาะวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะอย่างน้อยก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหรือกับข้าว1มื้อรอดตายไปแล้ว1มื้อวันนี้ทุกคนวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะมาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นสุโขทัยหรือเปล่าตอนนี้เราก็ต้มน้ำซุปแล้วนะคะเราก็ใส่ขนอรสหมูลงไปนะคะแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็มีรากผักชีค่ะที่นี่หายากมากนะคะเราต้องฟรีซไว้เลยคือเราปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ฟรีซไว้นะคะอย่างน้อยก็1รากให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงซีอิ๊วขาวนะคะเราใช้เป็นสูตรเจนะคะเพราะว่ามันไม่มีสูตรอื่นค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำเดือดตุ่มๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระดูกหมูกันค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใกล้ๆบ้านเราไม่ได้ไปไกลเนาะก็เลยได้เป็นแบบว่าส่วนคอของกระดูกหมูมาค่ะแต่ถ้าไปร้านเอเชียก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นกระดูกแบบสำหรับต้มน้ำซุปโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้แค่นี้ไปก่อนอันนี้ก็ล้างมาแล้วนะคะกระดูกหมูเราจะทำประมาณสักก๋วยเตี๋ยวสัก4ชามเนาะก็ใช้ประมาณแบบว่า 2-3 ชิ้นนะคะไม่เยอะค่ะใส่แครอทลงไปนะคะตามจริงเนี่ยต้องใส่หัวไชเท้าเนาะแต่ว่าหัวไชเท้าหมดค่ะหรือมันไม่มีเลยช่วงนี้ที่เนี่ยหัวไชเท้าปกติอะหายากมากเลยค่ะเลยต้องใช้แครอทแทนไม่เป็นไรเนาะก็ให้ความหวานได้เหมือนกันใส่หัวหอมลงไปนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความหวานอันนี้เราก็จะมาทำหมูก้อนนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะเราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็กลับประมาณเอาเนาะเราไม่ได้ชั่งนะคะก็ก๋วยเตี๋ยว4ชามก็ทำหมูก้อนนิดๆหน่อยๆก็หมักทิ้งไว้ซอสปรุงรสฝาเขียวเหมือนเดิมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมค่ะบ้านเรามี2แบบแต่วันนี้จะใช้เป็นมีคำกี่คะทุกคนอันนี้คือซอสหอยนางรมมีคำกี่ที่เคยพูดไปในคลิปต้นๆเมื่อตอนที่ไปเที่ยวที่ซานฟรานซิสโกนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปมีแพนด้ามีแพนด้าค่ะทุกคนก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะปั้นแล้วก็ทำเป็นหมูก้อนนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะหมักไว้นะคะทุกคนทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้พอต้มไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแบบว่าไขมันจากกระดูกหมูนะคะเราก็ตักออกนะคะแบบนี้เราตักออกทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ก็เตรียมที่จะเป็นหมูสับอันนี้คือหมูที่เราหมักไว้นะคะทำเป็นหมูเด้งชิ้นๆแบบนี้นะคะเป็นหมูเด้งแบบนี้นะคะ
ำน้ำต้มยำนะคะแล้วก็ใส่ถั่วป่นพริกมะนาวน้ำปลาปรุงตามใจชอบนะคะราดลงไปเลยชามค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะต้มยำสุโขทัยหรือเปล่าหรือต้มยำลำพูนเนี่ยมัวแต่ยุ่งจนลืมนะคะนี่ค่ะกินจนหมดถ้วยแล้วเส้นมีเหลืองอร่อยไหมคะอร่อยมากมากกินจนหมดแล้วค่ะฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฝรั่งกุ๊กๆ